สวัสดีครับพบกับนากาชิมะมาร์คชาแนลวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์คชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นใครกำลังตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้บ้างที่ยืนยันไม่ได้ว่าตัวเองอยู่ในความสัมพันธ์อะไรกับเขากันแน่ทั้งๆที่คุยกันทุกวันเหมือนแฟนแต่ก็ดันเปิดตัวไม่ได้ซะอย่างนั้นหรือประมาณว่าเป็นมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่คนรักอะไรทำนองนั้นนะครับและหากอยู่แบบนี้ไปนานๆก็คงไม่ดีกับตัวเองแน่ๆเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาตัดความสัมพันธ์หรือยุติความสัมพันธ์ในครั้งนี้กันเถอะก่อนที่คนเสียใจจะเป็นเรานะครับใน5วิธีสะสางความสัมพันธ์ที่คุยกันทุกวันแต่ไม่รู้อยู่ในสถานะอะไรมาเริ่มกันที่1ช่างใจตัวเองให้ดีคุณต้องช่างใจตัวเองดูว่าที่แท้จริงแล้วคุณรู้สึกยังไงกับสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนแบบนี้คุณมีความสุขกับมันจริงๆหรือเปล่าให้คุณคิดดีๆนะครับไต่ตองให้ถี่ถ้วนโดยใช้เหตุผลบนพื้นฐานความเป็นจริงตั้งหลักเอาไว้2. เว้นระยะห่างหากคุณต้องการที่จะตัดขาดความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนในครั้งนี้ลงสิ่งแรกที่ควรทำก็คือการเว้นระยะให้ห่างจากเขาซะเลี่ยงที่จะเจอหน้าเขาได้ก็จะดีมากและพยายามติดต่อเขาให้น้อยลงกว่าเดิมซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้คุณตัดความสัมพันธ์กับเขาได้ดีเลยนะครับแต่ต้องใจแข็งไว้ด้วย3. คิดถึงผลเสียที่จะตามมาหากว่าคบกับเขาต่อและคุณคิดว่าหากคบกับเขาโดยไม่มีสถานะชัดเจนแบบผลเสียมากมายที่จะตามมามีอะไรบ้างอย่างเช่นคุณอาจพลาดโอกาสดีๆที่จะเจอคนที่พร้อมจะเริ่มต้นกับคุณจริงๆคุณอาจจะถูกคนอื่นมองว่าไม่รู้จักรักตัวเองหรือความรักที่เขามีให้มันก็คือคำพูดลวงๆนั่นเองนะครับ4. ต้องรู้จักว่าอะไรคือความจริงคุณต้องยอมรับความเป็นจริงให้ได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นเพียงความสัมพันธ์ลมๆแล้งๆที่อาจจะไม่มีวันกลายมาเป็นรักแท้ของคุณเลยและเมื่อคุณยอมรับได้แล้วก็จะพบความจริงที่อยู่ตรงหน้านั่นเองนะครับ 5. รักตัวเองให้เป็นคุณจะยอมให้ตัวเองตกอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้นานๆเหรอความสัมพันธ์ที่ไม่มีแม้แต่สถานะที่ชัดเจนอะไรให้กับคุณเลยไม่รู้ว่าเป็นเพื่อนไหมหรือเป็นแฟนหรือเปล่าหรือแค่เป็นคนรู้จักทั่วๆไปก็เท่านั้นสุดท้ายแล้วอยากจะบอกกับสาวๆที่รู้ว่าตัวเองกำลังพบเจอสถานการณ์แบบนี้อยู่หากอยากพบความสุขที่แท้จริงให้ตัวเองก็จงเลือกอยู่ในที่ที่เรามีตัวตนน่าจะดีที่สุดนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแก๊งบิวตี้ .com ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์คชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปขอบคุณทุกกำลังใจและขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนมีความสุขและสมหวังในความรักกันด้วยนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ